ธีรธรให้คริสเบมตัดในแล้วยิงลูกนี้เสียบไปเลยครับ1ประตูต่อ0ครับลูคัสคริสปิมครับจังหวะนี้สุภชัยให้มาศาสลักศาสลักเปิดมาแล้วเป็นลูคัสคริสปิมอีกแล้วโอ้โห3ประตูต่อ0ไปแล้วครับตรงนี้ครับเอ้าแล้วตัดมาตรงนี้4-0เลยครับ4-0แล้วเป็นแฮตทริกของลูคัสคริสปิมครับแฮตทริกเลยครับโอ้โห4ประตูต่อ0ครับจากการเปิดของศาสลักหายประโคนสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามหลังเกมการแข่งขันนะครับฟุตบอลช็อปปี้คัพครับหลังจากที่บุรีรัมย์เนี่ยลงสนามมาในเกมแรกเนี่ยเจอกับทีมจากเวียดนามเนี่ยไม่มีแต้มนะครับไปพลาดท่าแพ้มาในเกมเยือนแต่ว่าเกมนี้ครับกลับมาเล่นในบ้านนะครับบุรีรัมย์ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคาย่านะครับก็จากฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับวันนี้บุรีรัมย์มาในชุดสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ทางด้านของคาย่ามาในชุดสีเหลืองดำครับกางเกงขาวนะฮะก็ต้องยอมรับนะครับว่าเกมนี้สำคัญสำหรับบุรีรัมย์มากๆนะครับเนี่ยฮะดูในการจัดตัวครับถือว่าโอ้โหใช้ชุดใหญ่ไฟกระพริบจัดเต็มเลยนะครับก็มาในระบบ 3-4-3 เนี่ยครับใช้เป็นผู้รักษาประตูศิวรักษ์เทศสูงเนินนะครับวันนี้เป็นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับขณะที่กองหลังเนี่ยมีเคอร์ติสกู๊ดนะครับเครดิตดูเกานะครับพันษาแต่ว่าพันษานี่จะหุบเข้ามาตรงกลางนะครับแล้วก็ดูเกาเนี่ยอยู่ทางด้านขวานั่นเองนะครับขณะที่ตรงกลางมีศาสรักษ์ไหประโคนธีรธรบุญมาทันพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลดิออนคูครับแล้วก็แนวรุกเนี่ยเป็นสุภชัยใจเด็ดกิลเยมี่เบสโซลี่นะครับแล้วก็ลูคัสคิสปิมนั่นเองนะครับขณะที่ทางฝั่งของคาย่านะครับก็มีเดโต้ดิอาโนไซโตนะฮะโรธาเมนซี่กับตันทีมนะครับเอนโซโคมากิโลเปสเมนดี้ยืนอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้ก็คือรายชื่อของทางด้านคาย่าผู้มาเยือนนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้ครับหมายมั่นปั้นมือเหลือเกินสำหรับบุรีรัมย์จะต้องเก็บ3แต้มให้ได้นะครับโค้ชวันนี้ก็เป็นทางด้านของออสมาลอสวิเอราของบุรีรัมย์นั่นเองนะครับสีหน้าสีตาก็อาจจะไม่ได้เครียดมากนะครับเริ่มเกมมาครับบุรีรัมย์เนี่ยต้องบอกว่าโหมบุกอย่างหนักนะครับโหมแบบสุดๆไปเลยนั่นเองนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่มีอะไรที่ต้องไปกลัวผู้มาเยือนหรือว่าจะต้องรอเวลานั่นเองนะครับโอ้โหช่วงแรกเนี่ยพับสนามครับ 82% ในการครองบอลนะครับ10นาทีแรกมาดูจังหวะฟรีคิกตรงนี้นะครับเนี่ยครับธีรธรบุญมาทันครับได้โอกาสนะฮะแล้วก็มีลูคัสคริสปิมยืนอยู่ข้างๆนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเล่นสูตรไหนนะครับตรงนี้แล้วก็ผู้ตัดสินให้สัญญาณครับคริสปิมหลอกทิ้งและธีรธรอ้าวให้เปลี่ยนจุดแล้วยิงไปลูกนี้โอ้โหเข้ามือผู้รักษาประตูครับเดี๋ยวดูภาพช้าอีกทีนึงนะครับเนี่ยครับจังหวะหลอกมาแล้วก็เป็นธีรธรเคลียร์เปลี่ยนจุดแล้วตามเข้ามายิงครับตรงนี้ฮะแต่ว่าบอลมันอาจจะเข้าซองนะครับไม่แรงมากนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยยังอ่านและมองเห็นอยู่นะครับในจังหวะนี้เอาครับก็เล่นกันต่อครับได้ลุ้นเรื่อยๆนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยช่วงแรกเนี่ยพับสนามบุกเลยครับและจังหวะนี้ครับธีรธรให้คริสปิมคริสปิมตัดในแล้วยิงลูกนี้เสียบไปเลยครับ1ประตูต่อ0ครับลูคัสคริสปิมครับโอ้โหจากบราซิลนี่ของแท้เลยพอไม่เข้าไม่เดินเนี่ยเจ้าตัวเลี้ยงตัดแล้วยิงเลยนะครับแล้วมีแฉลบนิดนึงครับพยายามจะมงเสยนะฮะแล้วบอลมันก็เปลี่ยนทางเอาครับไปต่อครับธีรธรเปิดมาตรงนี้แล้ว 2-0 เลยครับสุภชัยใจเด็ดครับโอ้โหเทพอุ้มซ้ายปีศาจอีกแล้วครับคือวางบอลแม่นจริงนะครับธีรธรแล้วมีโยกหลอกมาด้วยบิโซลี่แล้วเป็นสุภชัยครับที่มงคนเดียวจ่อๆลูกนี้ตกพื้นก่อนนะครับแล้วก็ 2-0 ครับหลังจากนั้นธีรธรทำชิ่งกับคริสปิมแล้วมาที่บิโซลี่บิโซลี่พลิกมาแล้วยิงโอ้โหเกือบไปครับเนี่ยครับจังหวะที่มาเข้าทางคริสปิมพอดีแล้วโยกหลบแล้วจะหักข้อเข้าเสา2นะครับแต่ว่าลูกนี้ยังไม่ได้ครับจะฟ้องว่าอยากจะได้เตะมุมครับผู้ตัดสินมองว่าไม่โดนนะครับหลังจากนั้นมาต่อครับบุรีรัมย์แล้วคริสปิมมาถึงแล้ววอลเลย์ลูกนี้เอ้ามาตรงกลางโอ้โหศาสลักนี่ซ้ำไม่ได้ครับก็ต้องบอกว่าบุกต่อเนื่องครับ 2-0 ไม่พอเอ้าแล้วลูกนี้คริสปิมมาถึงอีกแล้วโอ้โหแถว2นี่ได้ยิงเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกนะครับ
เป็นว่าบุรีรัมย์เนี่ยนำอยู่2-0นะครับแล้วก็ถ้าดูในเรื่องของสถิติในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเตะมุมไป4นะครับขาย่า0ครองบอล 64%-36การเตะประตูนะครับหรือยิงอันนี้เอามาจากสถิติของรายการโชปี้คัพเลยนะครับ3-6ครับแล้วก็การโจมตีครับยิงเข้ากรอบ3-0ยิงออกนอกกรอบ3-2ความแม่นยำในการยิง 50% นะครับการส่งบอล297ครั้งในช่วงครึ่งเวลาแรกต่อ160ความแม่นยำ88-81นั่นเองนะครับแล้วก็มีช็อตบล็อก1-0ครั้งนะครับนี่คือช่วงครึ่งเวลาแรกบอกได้เลยครับว่าปิดประตูแพ้เล่นดีกว่าเยอะนะครับบุกยับเลยครับบุรีรัมย์ฮะกลับมาต่อครึ่งหลังนะครับจังหวะนี้สุชัยให้มาสัสลักสัสลักเปิดมาแล้วเป็นลูคัสคริสปิมอีกแล้วโอ้โห3-0ไปแล้วครับตรงนี้ครับดูครับสุภชัยไหลมาให้กับสัสลักแล้วแนวรับของคาย่าประกบอย่างห่างเลยแล้วสัสลักเนี่ยหยอดมาตรงนี้แล้วเป็นคริสปิมล่ะครับมงเข้าไปแบบสุดสวย 3-0 นะครับโอ้โหยอดเยี่ยมไปเลยครับตรงนี้ฮะลูคัสคริสปิมนี่ของแท้เลยนะโอ้โหพึ่งได้ครับแบบนี้เรียกว่าพึ่งได้นะครับแมตช์ไหนขาดเข้าไปนี่โอ้โหงานงอกนะครับตอนนี้เอาครับก็เล่นกันง่ายขึ้นนะครับสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่มีอะไรจะต้องกังวลนะครับเดินหน้าบุกแล้วยิงอย่างเดียวเท่านั้นนั่นเองนะครับสำหรับบุรีรัมย์ครับและจังหวะนี้ครับธีรธรครับมาตรงกลางครับเล่นสั้นๆสัสลักธีรธรครับธีรธรยังให้ขึ้นหน้ามาอีกหมุนมาที่สุภชัยสุภชัยให้มาบิโซลี่โอ้โหนี่ทำชิ่งกันหลายต่อเลยเกินเอ้าหลุดที่สุภชัยสุภชัยได้ไหมได้ไหมแล้วไหลคืนให้ธีรธรเปิดมาที่ดิออนคู่แล้วยิงโอ้โหไม่ได้ลุ้นครับจังหวะนี้ออกไปเลยครับเอ้าแล้วตัดมาตรงนี้4-0เลยครับ4-0แล้วเป็นแฮตทริกของลูคัสคริสปิมครับแฮตทริกเลยครับโอ้โห4-0ครับจากการเปิดของสัสลักไหประโคนคือเป็น2แอสซิสต์แล้วก็เป็นแฮตทริกของลูคัสคริสปิมด้วยนั่นเองนะครับโอ้โหลูกนี้ต้องยอมครับสุดยอดครับแหมทั้งยิงทั้งมงทำได้ทุกอย่างครับลูคัสคริสปิมนี่ครับฉลองประตูฮะ4-0แล้วครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดออกนำห่างแบบชนิดที่ว่าห่างเลยนะฮะน่าจะมาต่อเอ้าแล้วตรงนี้ครับคาย่าได้ลองยิงบ้างครับนานๆจะมาสักทีแต่ว่าเป็นเซฟของศิวรักษ์เทศสูงเนินครับวันนี้ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงลูกแบบนี้นี่กินยากครับแล้วบุรีรัมย์มาต่อครับเปิดมาให้กับคริสปิม4ไม่พอครับคริสปิมกระดกจะหลอกข้ามหัวไม่ได้ครับคริสปิมให้มาที่ธีรธรเปิดมาถึงบิโซลี่แล้วยิงเข้าไป5-0ครับแต่โอ้โหไม่ได้ครับเป็นจังหวะล้ำหน้าครับลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้โหยัง4-0อยู่แล้วบิโซลี่ยังไม่ได้จากจังหวะนี้และเท่านั้นยังไม่พอครับจังหวะนี้ธีรธรโอ้โหคึงสวยแล้วมาตรงนี้เปิดเข้ามาแล้วแท็บอินเข้าไปเลยครับเรียบร้อยครับอาทิตย์เบิกครับเพิ่งเปลี่ยนตัวลงมานะครับจากการผ่านเข้าไปของเสกสรรฮะโอ้5-0แล้วนะครับตอนนี้ครับเละเทะครับเละเทะครับสำหรับทางด้านของคายาแล้วก็ต้องบอกนะครับว่านี่ยังไม่หมดอีกนะครับทางด้านของบุรีรัมย์มาได้ประตู6-0ด้วยซ้ำยิงครึ่งโหลเลยนะครับเกมวันนี้ครับจากเสกสรรลาตีครับโอ้โหเขาเรียกว่าโหมกระหน่ำนะครับยิงเท่าไหร่ก็ยิงไปเลยนะครับสำหรับเกมนี้ฮะและก็บุรีรัมย์เนี่ยมาได้จุดโทษช่วงท้ายอีกนะครับโอ้โหแล้วก็เป็นชีกอครับที่ยิงเข้าไป7-0ครับตอนนี้ครับโอ้ถล่มทลายไปเลยนะครับแล้วก็จบเกมครับเป็นอันว่าเป็น3แต้มของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในเกมนี้ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย